ครับวันนี้นะครับโรงเรียนภัทระนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดนะครับได้ถังขยะนะครับแล้วก็ไซอาเบตนะครับก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดมากๆเลยนะครับคือดีในประมาณนี้ยังโอ้ยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตให้ท่านได้พบปะกับน้องๆนักเรียนเราสักหน่อยเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภัทระบพิตรท่านฝ่ายบริหารและก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับครับกับผมนายธนกร นนท์พริ้งนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดนะครับก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดนะครับก็ได้มอบนะครับถังขยะนะครับถังขยะเพื่อรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะครับแล้วก็ไซอาเบตนะครับเพื่อหลอกให้ยุงลายนะครับที่กำลังเริ่มเติบโตในภาคใต้นะครับตรงนี้ช่วยกำจัดยุงลายนะครับตรงนี้นะครับก็ยินดีนะครับทางการบริหารส่วนตำบลเสม็ดก็ยินดีที่จะร่วมนะครับอุดหนุนนะครับงบประมาณแล้วก็กิจกรรมดีๆนะครับให้กับโรงเรียนภัทระบพิตรนะครับแล้วก็น้องๆนะครับทุกท่านก็ในตำบลเสม็ดตรงนี้นะครับเราก็ยินดีที่จะอุดหนุนให้นะครับแล้วก็โครงการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนไฟน้ำนะครับตรงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดก็ดูแลทั้ง 19 หมู่บ้านนะครับของตำบลเสม็ดนะครับต่อไปนะครับเรื่องการจัดเก็บขยะนะครับแล้วก็การไซอาเบตตรงนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะครับได้มาชี้แจงครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะคณะคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆนะคะทุกท่านนะคะก็นะคะที่นะคะในนามเนาะตัวแทนนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนที่พี่เล็กนะคะก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนภัทระเช่นกันนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็วันนี้นะคะได้รับเชิญนะคะจากทางผู้อำนวยการนะคะให้มาพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนได้นะคะงบประมาณตัวนี้นะคะไม่ได้สนับสนุนโดยตรงให้ที่โรงเรียนอย่างเดียวนะคะทางคณะครูก็สามารถที่จะของงบประมาณไปที่เราได้นะคะและน้องๆเองเช่นกันนะคะใครบ้างเอ่ยที่เคยจัดกิจกรรมกีฬาฝีบ้างยกมือขึ้นมีไหมเอ่ยมีไหมใครเป็นประธานฝีบ้างใครเป็นประธานสภาบ้างถ้าน้องๆอยากได้งบประมาณจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะน้องๆสามารถของงบประมาณไปที่เราได้เวลาที่น้องๆจัดกิจกรรมเห็นไหมคะพี่ๆเคยเห็นน้องๆไปเดินอะไรเอ่ยเรียลายใช่ไหมคะไปเดินขอเงินจากหน่วยงานต่างๆจริงไหมตามร้านค้าหรือไปเปิดอะไรไปเปิดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆเพื่อหางบประมาณใช่ไหมคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะนักเรียนมีความสงบนิดนึงนะครับเพียงรวมกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปอันนี้สำหรับน้องๆนะอันนั้นสำหรับของโรงเรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้สำหรับเด็กๆนะคะสำหรับเด็กๆน้องๆรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปสามารถเขียนโครงการของงบประมาณไปที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้แต่เงื่อนไขมีอยู่แค่นิดเดียวค่ะจะต้องเป็นโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นถามว่ากีฬาฝีเกี่ยวอะไรเราสามารถเอากิจกรรมด้านสาธารณสุขมาแมทกับกีฬาฝีได้เช่นน้องๆจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแอลกอฮอล์ยาสูบได้ไหมคะได้ไหมแค่น้องๆจัดกิจกรรมแค่นี้ในช่วงที่น้องๆจัดกีฬาสีที่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวหรือสีอะไรถ้าน้องคิดว่าศักยภาพของตัวเองสามารถเขียนขอโครงการได้น้องๆเขียนขอมาที่พี่น้องๆจะใช้งบประมาณเท่าไหร่น้องๆเสนอมาที่พี่แล้วเดี๋ยวพวกพี่ๆจะช่วยกันดูให้ว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่อย่างไรอันนี้สำหรับฝากไปถึงน้องๆนะคะ ไม่ใช่ว่าแค่ว่าใช่กีฬาสีนะอันนี้พี่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่ามันสามารถที่จะสนับสนุนได้แต่เราไม่สามารถที่จะให้ไปในรูปแบบของเช่นกิจกรรมที่เราไม่สามารถให้ได้นะคะก็จะมีในอีกส่วนหนึ่งก็คือสภาเด็กถ้าเกิดว่าสภาเรียกว่าสภาโรงเรียนหรือเปล่าสภานักเรียนใช่สภานักเรียนนะคะแต่ของหมู่บ้านที่เนี่ยทุกหมู่บ้าน19หมู่บ้านจะมีสภาเด็กและเยาวชนเขาก็จะมีการรวมกลุ่มตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะทำกิจกรรมต่อเนื่องเนาะของงบประมาณที่เราสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์กีฬาเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านซึ่งถ้าเกิดใครอยู่ในโซนของตำบลเสม็ดน้องๆก็จะมีกลุ่มของน้องๆนะคะรวมตัวกัน5คนเหมือนกันอันนี้เราก็ให้ที่โรงเรียนที่นี่เหมือนกันแต่เงื่อนไขก็คือต้องเสนอเข้าประกอบตอนนี้คือเปิดรับโครงการเอาไว้นะคะงบประมาณเดี๋ยวเราจะดูแลให้อีกนะคะในส่วนของงบประมาณเนี่ยจะมาในเรื่องของตุลานะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่เสนอเข้าไปเนี่ยเวลาที่ใช้เงินไม่มีในแผนไม่สามารถใช้ได้ซึ่งทางกองสาธารณสุขดูงบประมาณอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ2 ล้านบาทนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดมีอยู่5โรงเรียนนะคะขอทุกปีค่ะปีที่แล้วแต่โรงก็ได้ประมาณ 50,000 บาทนะคะขอทุกปีแล้วบางปีก็ได้2รอบนะคะถ้างบประมาณมาเยอะเราก็ให้โรงเรียนเยอะแต่โรงเรียนพัฒระยังไม่เคยขอไปก็ให้ไงฝากน้องๆด้วยนะคะฝากคุณครูขออนุญาตเรียนถามครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับโครงการทุบีนังกบันของโรงเรียนนี้พอที่จะได้รับงบจากอบต.บ้างได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าจำไม่เห็นการเขียนเข้าไปนะคะอ๋อครับเดี๋ยวคุณครูผู้ดูแลโครงการเดี๋ยวจะทำเรื่องเข้าไปภายหลังนะครับได้ค่ะขอฝากโครงการทุบีนังกบันของโรงเรียนพัฒระด้วยนะครับก็ขอความใจอบต.เสม็ดนะครับได้ค่ะพอพูดถึงโครงการทุบีนังกบันนะคะเดี๋ยวพอดีคุณครูถามมาหลายท่านก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าทางอบตเนี่ยสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้างถ้าเป็นกิจกรรมอบรมเราให้ค่าอาหารได้มื้อละ80 บาทค่าเบรกมื้อละ25 2 มื้อก็จะเป็นรายหัว130 บาทถ้าเกิดว่าทางชมรมทุกปีทั้งวันนะคะจะใช้จำนวนเยอะท่านก็ตั้งกลุ่มเป้าหมายเด็กจำนวนเยอะเพื่อให้พอกับสิ่งที่ท่านต้องการว่าท่านจะต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ส่วนท่านจะเอาไปทำอะไรหรืออะไรยังไงเราไม่รู้เราตรวจตามรายกิจกรรมเช่นกลุ่มเป้าหมายวันนี้ท่านจะอบรมเด็กม.1 ทั้งหมด400 คนเราก็จัดงบให้ท่านเลยค่ะ400 คนตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ท่านอบรมท่านอาจจะอบรมรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 คือที่ผ่านมาเกือบกี่ปีแล้ว10 ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะ5 วันติดก็จัดอบรมแต่ตอนนั้นใช้งบอบต.เองไม่ได้ใช้งบกองทุนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าครูบีทั้งวันอยากใช้งบ 50,000ครูบีนักบันก็ลองไปคิดดูค่ะว่าจะเปลี่ยนโครงการยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรามีรายหัวให้เรามีรายค่าวัสดุอุปกรณ์ให้ก็อาจจะเป็นสมุดกระเป๋าแฟ้มที่เกี่ยวกับกิจกรรมประมาณนี้คือโรงเรียนพัฒนาพิทมีทั้งนักเรียนทุบีนักบันนักเรียนสภานักเรียนแล้วก็นักเรียน YC นะครับก็คือแบบมีกิจกรรมเยอะมากแต่โรงเรียนเราจะขาดงบประมาณบางส่วนก็เลยอยากจะขอสนับสนุนทางอบต.เสม็ดขอไปเร็วได้เร็วค่ะแต่แทนให้ก่อนเลยค่ะยินดีสนับสนุนค่ะท่านนายกให้อยู่แล้วค่ะท่านนายกเจดีค่ะก็ส่วนทรายนะคะวันนี้นะคะทางกองสาธารณสุขก็นำทรายมามอบทั้งหมด1,000 กองนะคะ1,000 กองวันนี้นะคะก็สามารถฉีดนะคะแล้วก็เทลงไปในภาชนะน้ำใสนะคะที่เราใส่น้ำถังไว้นะคะก็เวลาล้างก็สามารถล้างถังได้เลยนะคะเวลาน้ำเทในน้ำที่แบบเป็นน้ำใช้นะคะขวดน้ำน้ำดื่มไม่ได้นะคะน้ำดื่มไม่ได้นะลูกนะก็ถามว่าอาบน้ำเป็นอันตรายนะคะก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะก็สามารถเอาไว้คุมกำเนิดยุงลายเนาะไม่คุมกำเนิดเราอย่าไปดื่มนะที่ผสมน้ำดื่มนะคะไม่ได้ดื่มลูกก็น้ำดื่มไม่ได้นะคะสำหรับน้ำใช้ในห้องน้ำนี้ค่ะแค่นั้นนะคะแปรงฟันได้ค่ะเรียนท่านนายกธนกร นวลพิงค์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดพร้อมด้วยท่านผอ.กองสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับวันนี้ในนามลูกเขาเหลืองนะครับในนามรัฐบาลประพิษต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านนายกขอด้วยคณะนะครับคาบเรียนที่ 1มารับตำแหน่งที่นี่ก็ ทราบแล้วว่าน้องๆสภานักเรียนวันนี้ตัวแทนคุณครูสุจิตราไม่มาขึ้นมาเลยได้ขอทำโครงการและขอแจ้งว่าขอถังขยะให้แทนนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมกับท่านรองกับน้องๆทีมอะไรนะทุบีน้ำวันนะครับที่ไปสถานพินิจก็เลยแวะไปเยี่ยมท่านนายกนะครับก็ได้แจ้งความจริงลงนะครับวันนี้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นศิษย์เก่าของพัฒนานี่แหละนะครับมาสนับสนุนมาดูแลโรงเรียนนะครับซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกแล้วก็ท่านผอกองสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลพัฒนาบุพเพของเรานะครับตั้งแต่ขยะนะครับในขยะท่านมาดูแลทุกวันนะครับลูกๆฟังไว้ด้วยนะครับเรื่องของการจัดเก็บขยะต่างๆเนี่ยนะครับก็ฝากพวกเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับในนามคณะครูลูกๆพัฒนาบุพเพต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับนักเรียนทุกคนกล่าวขอบคุณค่ะขอบคุณครับดังๆแล้วปรบมือดังๆเป็นเวลา30 วินาที1 2 3ขอบคุณค่ะปรบมือ